ตายละเลี้ยวแรงก็ไม่มีไปตะโกนเสียงแบบเนี้ยยกละ1 2 2 4 7พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องโอ้ยก่อนที่จะยกเลิกอะนะกินข้าวกินปลาก่อนเถอะยายร่วมยืนหยุดขังออกมาเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเลยค่ะผู้ใช้โซเชียลหนึ่งที่ชื่อว่าพี่คิงได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เช่นกันนะคะฟาดหนักจัดเต็มหลังจากที่เห็นกลุ่มนักเคลื่อนไหวออกมาก็รับไม่ได้อย่างมากจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะจากกรณีกลุ่มนักกิจกรรมและประชาชนร่วมยืนหยุดขังเป็นเวลา1 ชั่วโมง 12 นาทีที่หน้าสน.ดินแดงหลังจากเพจ Facebook ทะลุแก๊สประกาศนัดทำกิจกรรมเพื่อเรียกร้องปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อต้นสัปดาห์ทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันและณัฐนนท์ชัยมหาสมุทรหรือแฟรงค์ถูกจับกุมจากหน้าศาลอาญารัชดาและส่งตัวมาที่สน.ดินแดงเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาคดีบีบแตรขบวนเสด็จและในขณะนี้ทั้ง2คนยังถูกคุมขังในเรือนจำระหว่างการสอบสวนโดยไม่ได้รับสิทธิ์ประกันตัวทานตะวันและแฟรงค์จึงได้ทำการอดอาหารและน้ำประท้วงกิจกรรมครั้งนี้นพสินตรีระยาภิวัตรหรือสายน้ำหนึ่งในนักกิจกรรมและเป็นเพื่อนของทานตะวันได้เข้าไปแจ้งจัดชุมนุมกับทางสน.ดินแดงก่อนเริ่มกิจกรรมยืนหยุดขังในกิจกรรมมีการยืนนิ่งเป็นเวลา1 ชั่วโมง 12 นาทีโดยมีการถือรูปของผู้ต้องขังทางการเมืองที่อยู่ในเรือนจำขณะนี้และดอกทานตะวันและในช่วงท้ายกิจกรรมมีการร้องเพลงเช่นแสงดาวแห่งศรัทธาและมีการตะโกนข้อเรียกร้องปล่อยเพื่อนเรายกเลิกมาตรา112และคืนสิทธิ์ประกันตัวผู้ต้องขังล่าสุดผู้ใช้โซเชียลที่ชื่อพี่คิงซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวตึงออกมาอัดคลิปถึงประเด็นดังกล่าวโดยได้แซวยับกับการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้ซึ่งใช้เด็กมาร่วมด้วยและผู้เข้าร่วมชุมนุมก็มีเพียงกลุ่มเล็กๆเมื่อเช้าเปิดโทรศัพท์ไปโอ้ยมีความสุขขำมากเลยแต่ก็สงสารเด็กนะมันจะมีเด็กตัวเล็กๆอยู่คนนึงที่อยู่ตรงนั้นนะก็อย่าไปว่าน้องเลยเด็กมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะแล้วก็จะมีนะอีไดโนเสาร์เต่าล้านปีคนนึงเป็นคนนำพูดอะแล้วก็ทำมือไอ้ยกเลิกกันหนึ่งจังไปเพื่อนแล้วยกเลิกมาทำอีกทั้งหนุ่มคิงยังบอกว่าเห็นแล้วก็อนาจใจก่อนที่จะไปตะโกนยกเลิก112กินข้าวกินปลาก่อนเอาเรี่ยวแรงไปดูแลลูกหลานนะแล้วมากันแค่กระจุกเดียวเห็นแล้วก็สังเวชสภาพเนาะกูเห็นแล้วก็อนาจใจมาเท่าหมาแล้วก็โอ้ยตายละเลี้ยวแรงก็ไม่มีไปตะโกนเสียงแบบเนี้ยยกละ1 2 2 4 7พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องโอ้ยก่อนที่จะยกเลิกอะนะกินข้าวกินปลาก่อนเด้อยายเอาเลี้ยวเอาแรงไปดูแลลูกดูหลานนะเออแล้วมากันแค่กระจุกเดียวอย่างเงี้ยเห็นแล้วมันก็สังเวชจริงๆเลยซึ่งภายหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปต่างมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นมากมายส่วนใหญ่พากันไม่เห็นด้วยในการเอาเด็กมาร่วมกิจกรรมซึ่งมองว่าเด็กเป็นผ้าขาวบางส่วนบอกว่าคนที่ออกทำกิจกรรมพวกนี้ไร้จิตสำนึกเห็นแก่ได้แค่เห็นคลิปเขาได้รับเงินมาเลยเอาเด็กมาด้วยคงมีญาติมาด้วยแย่มากค่ะเด็กเสื้อแดงน่าสงสารจังคงงงและงงเอามาทำไมวะถือดอกทานตะวันคนพวกนี้ชอบเอาเด็กมาเป็นเกราะให้ตัวเองทุกวันนี้เด็กถึงได้ก้าวร้าวคราวก่อนนักศึกษามัธยมปลายมัธยมต้นคราวนี้ประถมต่อไปคงอนุบาลผู้ใหญ่อย่ารังแกเด็กเด็กเขาไม่รู้และคิดว่าพวกนี้ก็ไม่รู้ด้วยหรืออีกความเห็นที่บอกว่าผ้าขาวที่ผู้ใหญ่พยายามเอาสีมาป้ายให้เลอะเทอะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เราได้เห็นพฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งหยาบคายมากๆเลยทีเดียว
และในหลายๆครั้งเห็นเอาเยาวชนและเด็กออกมาร่วมด้วยครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเด็กสมัยนี้หลายๆคนส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวน่าเป็นห่วงอนาคตของชาตินะคะ